ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่15 มีนาเดี๋ยวมาอัปเดตต้นกล้าของมะเขือเปาะเนาะต้นกล้ามะเขือเปาะนี่พร้อมที่จะย้ายต้นกล้าแล้วอันนี้เป็นมะเขือเปาะพันธุ์นี้อันนี้คือพันธุ์ราชบุรีพันธุ์ราชบุรีอันนี้เป็นมะเขือเล็กๆน่ะลับบี้ลูกเล็กๆตอแหลบางคนก็เรียกตอแหลอันนี้ก็มะเขือเดี๋ยวดูป้ายก่อนอันนี้มะเขือตอแหลต้นกล้างอกดีๆเมล็ดพันธุ์เก็บเองวันนี้ว่าจะย้ายต้นกล้านี้ต้นกล้านี้นี่เป็นมะเขือเปาะพันธุ์ราชบุรีลูกเขาจะเล็กๆทำน้ำพริกก็อร่อยแต่ว่าปลูกปีที่แล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เดี๋ยวปีนี้ลองใหม่อันนี้มะเขือพันธุ์ของบริษัทนี้ปลูกมานานแล้วโอเคไม่มีปัญหาต้นกล้านี่สวยแล้วก็มีต้นกล้าไม่โตเดี๋ยววันนี้จะย้ายเฉพาะต้นที่โตๆก่อนเนาะค่ะวันนี้ก็จะย้ายแค่มะเขือเปาะมะเขือเปาะพันนี้แล้วก็พันนี้ส่วนตอแหลกับลับปียังต้นกล้าเขายังเล็กอยู่ก็จะให้ดูต้นกล้าตอนที่เพาะเมล็ดพันธุ์ก็ใช้ดินเพาะนะพอต้นย้ายออกมาก็ใช้ดินย้ายต้นกล้าเป็นดินปลูกออกมานิดนึงดินจะมีหลายประเภทที่ญี่ปุ่นค่อนข้างจะโอเคสำหรับคนปลูกผักจะมือใหม่มือเก่าได้หมดสวยสวยดีด้วยมะเขือจะย้ายกระบอกละ1 ต้นนะแต่พริกก็จะมี1 ต้น2 ต้นมั่งเพราะว่าเวลาเราปลูกนี่มะเขือเปาะก็หลุมละ1 ต้นใกล้แล้วระยะห่างก็ประมาณ60-70 เซนบางคนก็ใช้150 เซนระหว่างต้นระหว่างแถวก็เม็ดนะเพราะว่าต้นเขาจะสูงกิ่งมันจะแผ่เวลาเราเดินเก็บหรือแบบดูแลมันจะง่ายถ้าปลูกแบบชิดกันมากมันก็ลำบากเดี๋ยวโกกิ่งมันหักแต่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ก่อนเคยปลูกระยะแบบชิดเนาะ45-50 เซนก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ช่องทางเดินระหว่างแถวนี้ก็ห่างออกมานิดนึงช่วงนี้อากาศอุ่นก็คงจะติดง่ายไม่มีปัญหาวันนี้ก็จะย้ายให้หมดก็จะเพาะอยู่2 รุ่นเนาะมะเขือแต่พริกนี่อย่างซุปเปอร์ฮอนนี่3 รุ่นเวลาเราย้ายต้นกล้ามันจะได้แบบมีเวลาถ้าแบบทำตุ่มเดียวเนี่ยเวลามันไม่ทันเวลาไม่ได้ย้ายต้นกล้ามันจะโตพอตัวแล้วมันย้ายลำบากต้นเล็กๆขนาดนี้มันจะย้ายง่ายแบบนี้จะย้ายง่ายเมื่อวานนี่รดน้ำไว้ให้มันชื้นนิดนึงเดี๋ยวก็จะรดน้ำอีกแล้วก็ทิ้งไว้แค่นั้นแหละไม่มีปัญหาย้ายต้นกล้าก็ต้องดูดินดูน้ำด้วยดูอากาศด้วยที่เมืองนอกขยังชาวสวนที่ญี่ปุ่นเนาะเขาจะดูอากาศทุกวันนะวันนี้แดดดีไหมลมแรงไหมเกี่ยวกับเขาเข้าไหมพายุเข้าไหมเขาจะได้ดูแลคือพยากรณ์ที่นี่เนี่ยชาวสวนเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับเขามากเลยอันนี้ไม่เอาเพราะว่าเขาพูดพวกพืชผักเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกถ้าแบบไม่ระวังเนาะมันจะมีปัญหาได้ต้องดูสภาพอากาศด้วยอย่างพายุเข้านี่เขาก็จะเตรียมยังไงคุมยังไงโอ้ยเขาดูแลดีที่เป็นมืออาชีพน่ะติดได้แล้ว25 ต้น25 หลุมเดี๋ยวจะทำให้เสร็จวันนี้ต้องทำให้เสร็จครับต้องรดน้ำอีกให้ดินมันชุ่มมันจะได้ไม่เหี่ยวกระบอกนี้ก็มันเศษเนาะมันต้นเล็กเก็บไว้ซ่อมบางทีมันเสียมันหายไอ้มันตายไม่ใช่มันเสียมันหายมันตาย
บางทีเราย้ายไปมันมีปัญหาก็มีแต่น้อยส่วนน้อยจะได้ซ่อมแล้วดีที่สุดบางทีรดดินไปเนาะดินมันน้อยเกินนี่ก็เพิ่มดินได้เดี๋ยวจะพาไปดูไอ้ที่เพาะไปคาวก่อนแล้วก็ย้ายไปคาวก่อนมันจะเอียงๆเอาเนี่ยขึ้นมาแล้วส้มประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนี่จะเริ่มแข็งแรงถ้าช่วงประมาณ10กว่าวันนี่ก็ถ้าต้นไหนมันเหี่ยวก็ซ่อมได้เอาออกเลยไม่ต้องรอเพราะว่าสังเกตง่ายๆต้นมันจะเหี่ยวเหี่ยวมันจะพับคอพับลงมาค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นกล้าพันมะเขือเปราะราชบุรีนะต้นกล้าเขาจะกำลังพอดีเพราะว่าทรงกระถางเนี่ยกระถางที่เพาะเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันไม่สูงไปแล้วก็ดินน้อยมันจะพอดีต้นกล้าก็สวยด้วยดันดินขึ้นมานะติดเร็วดีด้วยเมื่อกี้พอดีเป็นกระถางใหญ่ใช่ไหมที่กินใช้กระถางแบบนี้พอออกมาก่อนก็ได้พอดีน้องๆมีถามว่าถ้าจะเพาะต้นกล้าใส่ถาดแบบนี้ได้ไหมถาดนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเจอความร้อนมันจะมีอีกแบบหนึ่งเป็นกระบอกอีกแบบหนึ่งแข็งๆเดี๋ยวไม่มีโอกาสคราวหลังจะทำให้ดูถ้าเพาะออกมาแล้วมาย้ายต้นกล้านี่ต้นกล้าเขาจะเสมอกันมันจะโตแบบมันจะโตใครตัวมันใช่แล้วทีนี้เราก็มาเลือกเอาว่าเออต้นกล้ามันอยู่ระดับเดียวกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะมันโอกาสโตมันจะไม่เท่ากันต้องรอกันนี่เวลาย้ายต้นกล้าปุ๊บเวลามันงามมันก็จะเสมอกันมันจะโอเคกว่าอันนี้พลาสติกมันจะอุณหภูมิสูงกว่าประมาณ30ไม่ได้ประมาณ25 26นี่ก็กรอบแล้วถ้าวันไหนดินมันแห้งยิ่งไปใหญ่เลยตรงนี้มันจะกรอบเหี่ยวถ้าแบบอีกไซส์นึงมันจะดีแต่พอดีไม่ได้เอามามันเป็นไซส์ของพลาสติกแบบแข็งๆที่ความร้อนก็โอเคต้นกล้าจะดีด้วยไม่เพียวไม่สูงเพียวค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นกล้าที่ย้ายไปได้ประมาณ10กว่าวันได้เนาะเนี่ยต้นกล้ามะเขือเปราะพันธุ์ของพันธุ์ผสมของสอนแดงมันจะมีแบบดินแบบอะไรล่ะเรียกว่าคุณภาพกลางๆค่อนข้างจะแบบกลางๆอันนี้ราคาก็จะสูงเกรดเขาก็จะสูงนะงามงามเร็วถ้าเทียบกับนี้ย้ายวันเดียวกันมาดินก็มีส่วนนะเวลาเราจะทำต้นกล้าอะไรก็ดูดินแต่ถ้าเราปลูกกินเองนี่ก็ใช้ดินแบบกลางๆก็ได้ไม่มีปัญหาไหมอันนี้ดินเขาดีต้นกล้าก็จะสวยดินก็จะไม่แห้งนะรดน้ำวันหนึ่งก็ช่วงนี้ต้นกล้าก็จะประมาณ2วันรดเนาะแต่ถ้าต้นกล้าโตๆรากมันเต็มกระบอกก็อาจจะวันเว้นวันหรือทุกวันก็ได้อันนี้ก็อีกเกรดหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เกรดหนึ่งตอนนี้ใบจริงก็มาแล้วสองใบอันนี้ก็อีกเกรดหนึ่งก็จะแยกอยู่สามส่วนเนาะดินแต่ต้นกล้าดินนี้โอเคสวยสวยด้วยใบจริงก็โตแล้ว
อันนี้คือเป็นมะเขือเปราะวันนี้ก็วันที่15 มีนาแล้วก็ประมาณเดือนหน้าประมาณวันที่10หรือวันที่7ที่8นี้ก็ปลูกได้แล้วก็คุมอุโมงค์ได้มีปัญหาแล้วก็จะไปรื้อออกประมาณกลางเดือนพฤษภาคมมะเขือเปราะเพราะว่าช่วงนี้อากาศของญี่ปุ่นมะเขือเปราะนี่สามารถที่จะปลูกข้างนอกแล้วก็คุมอุโมงค์ได้แต่พริกนี่จะปลูกประมาณเดือนพฤษภาเดือน5ต้นเดือนก็จะไม่คุมอุโมงค์แต่มะเขือนี่คุมอุโมงค์เพื่อว่าไม่ให้น้ำแข็งอะไรมันมาเกาะใบมันจะได้ไม่ตายแล้วมันจะโตเร็วด้วยแล้วก็จะได้เก็บลูกเก็บผลประมาณสักต้นเดือนเดือน7เดือนกรกฎาคมประมาณปลายเดือนของมิถุนายนนี่ก็จะออกดอกแล้วก็เริ่มออกผลเล็กๆอย่างเงี้ยประมาณนี้มะเขือจะโตเร็วต้นกาถ้าเทียบกับพวกพริกเนี่ยไวมากมะเขือจะเป็นมะเขือเปาะมะเขือตอแหลก็เหมือนกันโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เขาจะให้ดูมะเขือคางกบจะแยกสีเพราะว่าแต่ก่อนไม่แยกสีเวลาป้ายมันหลุดเนี่ยเวลาเขาสั่งซื้อมะเขือเปาะแต่มะเขือคางกบปนไปเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกก็เลยแยกสีเพื่อความชัดเจนอันนี้ย้ายไป3วันก่อนยังไม่ติดค่ะอันนี้ก็เป็นกระถางมะเขือคางกบเพาะมาชุดที่2เพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าจะไม่คู่กันไม่พอกันนะไม่พอดีกันใครมาก่อนก็ได้ก่อนใครมาทีหลังก็อดเลยจะทำสำรองนิดนึงไม่เยอะหรอกเพราะว่าซองนี้ก็ประมาณ150ต้นเวลางอกก็ประมาณ100กว่าต้นส่วนนี้ก็นี่ประมาณ100เนาะนี่ถาดนั้นก็25ก็50ก็100นี่100เท่าไหร่125ต้นประมาณนี้อันนี้